เดี๋ยวพวกขึ้นกันหนูหน่อยยิ้มอันนี้เนาะลืมแล้วนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีแม่รบวงค่ะหนูจะขึ้นอ่ะหนูจะขึ้นไปให้พ่อยกขึ้นไปมาจอดได้จอดได้นี่นะนั่นแล้วนี่นั่นรถแป๊บนั่นเออนี่ขึ้นกับปิกอัพนี่สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆรถบุ้งนะคะไปกันเลยค่ะวันนี้เราอยู่ที่ขอนแก่นนะคะอยู่ตำบลพระลับนะคะตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้พ่อเล่ของเรามาทำพิธีเปิดบริษัทนะคะเป็นบริษัทนะคะนี่ค่ะตำเรยตำเรยซอนี่นะคะบริษัทตำเรยซอจำกัดนะคะโอเล่นี่นะครับได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านของเรานะครับคุณพิชัยโอเล่นะครับสำหรับน้องพิเศษตัวที่สู้อยู่บนทะเบียนของเรานะครับ23ค่ะเอาเย็งแล้วนั่นนะคะก็ของสร้างกลับประเทศนะครับตอนนี้ก็จะทำพิธีเส้นประกรรมก่อนนะคะทำพิธีประกรรมนี่นี่เนี่ยพี่ยกอันนี้เอสตางเซอร์ดนี่ยูเล่ของเราครับซึ่งเดินทางมาจากคุณเป็ดที่พาน้องเดินทางไปโรงเรียนไปส่งน้องไปโรงเรียนทุกวันนะครับที่นี่อยู่จากนะครับจากแต่ช้างจากนะพายเล่ที่จับอยู่แล้วนะครับจับอยู่แล้วนะครับโอเคนะเป็นบุญนะครับเป็นแต่รู้มากเลยนะครับเป็นการคุ้มบ้านคุ้มเมืองของเราพลาดได้นะครับสำหรับทางเลยค่ะขอบคุณค่ะแม่ๆทุกท่านนะคะก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพ่อเล่ของเรานะคะเป็นงานแรกเลยนะคะแม่ๆค่ะเป็นงานแรกเลยว้าวล่ะกระป้ายโอ้ปูเปงามคักจ้าคุณน้องเสื้อขาวเป็นลูกเจ้าของบริษัทนะคะน้องพอใจนะคะน้องพอใจกลายเป็นซีปึกกับพี่ปูเป้แล้วนะคะแม่เรียกให้มาทานข้าวไม่โยมมานะคะ ไม่โยมมาทานข้าวอยากขึ้นขี่ช้างมากับพี่ปูเป้นะคะทำพิธีประกาศช้างนะครับประกาศช้างเป็นพิธีเก่าแก่นะครับประกาศสมัยโบราณนะครับซึ่งเป็นโอ้ยแปลวบักลามาแปลวบักลามาพิธีมงคลนะครับพิธีมงคลคนนู้นเดี๋ยวพักเปิดทางนิดนึงพ่อเลยพ่อผู้จัดการคุณภาพเชิญครับคุณภาพเชิญครับความที่ดีให้มีผลไม้9อย่างนะคะก็จะมีไก่ที่ไม่เชือดคือทำไก่เนี่ยไม่ต้องเชือดคอนะถ้าเชือดคอใช้ไม่ได้นะคะขอทางหน่อยครับโฟเล่ตัวใหญ่ด้วยเนาะปิดถนนเลยช่วงนี้ครับ
กับการที่งานที่ชอบกันทุกคนสามารถนะครับในการที่จะพูดที่ทายเราสมัครนะครับท่านก็ที่ไม่เท่ากันเพราะว่าหักไปนะครับทั้งที่มีงานเอกสารแต่เป็นงานนะครับที่ที่ไทยไหนนี่นะครับอันนี้จบแล้วเนาะวันนี้เขาจัดเต็มทั้งโฟทั้งลูกเขาทั้งสองนะคะให้ตำไรซอเฮงๆจ้าปลาไพโอเล่วานลงจากหลังคามาบังคับกูบนโคไม่ได้เพราะว่าน้องพอใจน้องพอใจกลัว ไม่กล้านั่งคนเดียวน้องปูเป้ก็ต้องนั่งเป็นเพื่อนอาทิตย์นี้ช้างอยากไปไหนก็ไปเลยพี่ปานพอใจนั่งคนเดียวได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้กลัวโอเคเอาไปถ้าพี่ต่อครับไปไพโอเล่ต่อไปต่อพาไปต่อไปต่อเลยรวยๆเลยเฮงๆขอให้มีงานตุนขยายโรงช้างเร็วๆเด็กๆจะได้วิ่งชอบมาแล้วอ้อยนะครับให้ตุ้ยเป็นช่างภาพนี่เองเลยไม่ได้แต่งสวยกับลูกสาวเลยน้องปุ๊กประกำช้างนะครับน้อยโอเล่หล่อน่ารักโบราณส่วนมากโอเล่ขโมยของในจังหวัดของเราก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้จะเป็นคุณแม่นะคะเป็นย่าใช่ครับก็ถือว่าเป็นพิธีย่าอยู่บางคนทำตัวมาติดต่องานติดต่อการลงทุนเราจะมางานก่อนเรารับรวยลงมีสุดๆเออนี่การลงทุนความลงทุนชอบนะครับอังุ่นผมชอบมากเลยนี่นะครับเด็กผมชอบมากเลยอร่อยอร่อยอร่อยแซ่บๆค่ะแซ่บๆเรามาอันนี้แม่นมากหลายเลยแซ่บมากที่สุดครับมากทุกคนละขอบคุณครับหรือยังขอบคุณครับมาเตียนซ่อนก่อนซ่อนไหมนี่นะคะให้ใครถ่ายให้แม่หน่อยค่ะแม่นใครเล่าเนี่ยน้องเราเป็นทราบไม่ใช่ว่างานอยู่ที่ขอนแก่นนะคะแม่ๆนะคะยิ้มแม่ยิ้มจะเห็นญาติจะเห็นเป็นญาติตอนนี้ขับรถครับผมช่วงนี้ขับรถใช่ไหมครับวิ่งแล้วเข้าไทยโอลี่เราวิ่งแล้วครับตอนนี้เข้าไทยโอลี่วิ่งแล้ววิ่งแล้วทำไรโซ่ไปทำไรโซ่ทำไรโซ่คือช้างเผือกนะครับช้างเผือกแปลว่าช้างเผือกส่วนประวัติการเป็นมาอย่างไรจะให้ลูกสาวมาอาตาได้แจ้งทราบมาดีเจ้าแค่น้องคุณเรื่องประวัติการเป็นมาของตำไรโซ่ที่เป็นนายที่ตั้งชื่ออยู่บริษัทนี้นะครับตั้งชื่อบริษัทนี้ที่เป็นนายได้มาอย่างไรครับได้มาก็คือจากการเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปเจอโรงเรียนช้างที่จังหวัดบุรีรัมย์ทีนี้เห็นอยู่หลายรถเขียนว่าตำไรซองพอดีในช่วงนั้นเรากำลังคิดเปิดร้านเป็นที่ร้านเล็กๆเราก็เลยมองว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่แปลกและเป็นชื่อที่มงคลเราก็เลยตัดสินใจใช้ชื่อนี้ตำไรซองเพื่อเป็นตั้งแต่ตอนนั้นมาจนมาถึงปัจจุบันวันนี้เพราะว่าคำว่าตำไรซอช้างแปลว่าช้างเผือกทำให้เรามีทุกอย่างในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณตำไรซอที่ทำให้มีวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นพี่งามตานะคะพี่เจ้าของร้านนะคะพี่เจ้าของบริษัทนะคะก็
ชื่อบริษัทนะคะเกิดขึ้นมาจากอะไรนะคะพี่งามตาก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะคะตอนนี้ไปบุรีรัมย์นะไปบุรีรัมย์ไปที่บุรีรัมย์ไปบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์ได้เห็นไหมมีป้ายรถคันนึงว่าตำใบซอนะคือเขาคนนะครับผมไปแล้วไปแล้วที่นี่เป็นคนที่ไม่น่าค้นหาคนนะครับคนที่ทำอะไรพอคืออะไรคนโลกเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรคะก็เป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหนังเป็นเรื่องเป็นโอเคเลยนะเป็นที่มาเลยครับผมมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาทำพิธีช่วยมาพิธีการแล้วก็เป็นแบบโบราณมากที่ทำให้คุณต่อไปเห็นอะไรอย่างนี้บ้างตอนนี้ก็ทำพิธีนะคะถ่ายรูปถ่ายเก็บภาพนะคะตอนนี้แล้วโฟเล่โฟเล่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเฮงเฮงปังปังนะคะขอให้พี่ออฟแล้วก็พี่งามตากิจการเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้านะคะมีลูกค้าหลั่งไหลมาเทมานะคะทั่วทุกสารทิศเนาะนะคะที่บ้านนะแต่ให้พี่น้องลูกหลานของเราที่ทำแบบเป็นบริษัทจะมีในหน้าที่การงานจะมีทุกสิ่งทุกอย่างครับก็เป็นภาพที่มีความสุขมากๆเลยนะคะทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะแม่ๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆรอบวงสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พ่อเล่ของเรานะคะมาทําพิธีนะคะเปิดบริษัทนะคะบริษัทตําไรซอจํากัดสาขาแล้วครับของตําไรซอของเรานะครับมีอยู่5สาขาแล้วทราบว่าจะเปิดในสายเอเชียสายอะไรต่างๆนะฮะไปอีกมากมายครับจะขยายกิจการไปนะครับบางคนบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าบริษัทตะเวนสอบเปิดยังไงนะครับอันนี้คือบริษัทแต่ว่าเป็นแฟรนไชส์นะครับขายเครื่องหนังนะครับขายเครื่องหนังพวกเครื่องขัดกระเป๋าอะไรต่างๆพวกนี้ของแท้นะครับของแท้จบนี่ก็ติดเรียบร้อยนะมีทั้งสมกรวันนี้ท่านสมกรก็มานะครับแล้วก็มีท่านทนายนะครับเป็นเส้นยากันนะครับสาขาที่สองอยู่ที่สำลานนะครับสาขาที่สองอยู่ที่สำลานโดยคุณสราวุฒิรัตน์สุขในทางวันนี้ท่านก็จะทำมาร่วมงานด้วยนะครับที่เปิดป้ายของบริษัทนะครับได้ร่วมงานด้วยนะครับเริ่มต้นนะครับตอนนี้ก็เป็น5สาขาแล้วนะครับ5สาขาแล้วจะมีก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปนะครับเป็นทีมงานนะฮะดีเป็นอะไรครับมีสาขา2สาขา3สาขา4นะที่มาวันนี้นะที่ใส่เสื้อขาวด้วยนะนั่นแหละเป็นทีมงานนะฮะท่านประธานกรรมการนะครับบริษัทเพชรกนครนะฮะสาขาบุญเรียมของเรานะครับเนี่ยอยู่เอกก่อนจะถึงท่ายิงของเราเนี่ยท่านก็ยืนอยู่นี่แล้วท่านก็มาให้กันรับเป็นผู้นี้นะวันนี้ชอบพอกันมากนะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้ใจบุญนะฮะวัดไหนที่ไหนที่ท่านว่าไม่มีพระประธานนะฮะก็บอกนะเนี่ยท่านประธานเจริญลงเลยท่านบูนะฮะเป็นประธานกรรมการบริษัทเพชรกนครนะฮะของปตท.เลยฮะท่านเป็นทั้งรวยทั้งน้ำใจรวยทั้งบุญนะฮะรวยทั้งบุญก็ทราบมาว่าท่านไปสร้างท่านทำพระอะไรต่างๆนะครับหลายอย่างที่ท
โรงเรียนไหนที่ไหนนะที่ยังขาดนะครับเรื่องข้าวประทานอะไรผู้เดียวสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่โรคงนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็มางานแรกเลยนะคะโพเลของเรามางานแรกนะคะมาทำพิธีเปิดบริษัทให้กับพี่ออฟแล้วก็พี่งามตานะคะชื่อบริษัทตำไรซอจำกัดนะคะวันนี้ก็ทำพิธีเปิดนะคะแล้วก็จะทำพิธีด้านในต่อนะคะถ้าสาขาเลยนะครับเปิดเป็นไฟฉายนะครับตามไปสอบเครื่องขันนะครับที่ถูกต้องครับให้ความมีลูกให้หลานนะครับของเราก่อนให้ลูกให้หลานก็ช่วยกันนะครับสนับสนุนนะพี่น้องของเรานะครับสนับสนุนกันจะให้มีเงินเยอะๆนะครับในหมู่บ้านของเรานะจะให้มีคนที่เป็นคนลงทุนเป็นคนที่ได้ที่ได้ทำอย่างนี้นะมันก็จะเป็นสิริมงคลแก่บ้านของเราอะไรลูกดูแลประธานนิดนึงประชวนดูแลเส้นทางด้วยดูแลเส้นทางด้วยอย่าให้ติดขัดขอให้ทุกอย่างขาดไปดีขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่เคยเส้นทางที่ได้นะครับสาธุค่ะอนุญาตที่จะรับ